ด้วยโอ้โหแท้กันนี่แท้กันนี่โอ้แผ่นดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอร์ในประเทศพม่าส่งผลให้วัดและอาคารหลายสิบแห่งในพม่าพังถล่มลงมาเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนขณะที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่วัดและอาคารได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิต1คนนักธรณีวิทยาเชื่อว่าแผ่นดินไหวในพม่าไม่ส่งผลต่อรอยเลื่อนในไทยในพื้นที่ภาคเหนือขณะที่กรุงเทพมหานครส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารสูงเกรงความไม่ปลอดภัยการประชุมรัฐสภาพิจารณากรอบ JBC เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารส่อเขาล่มหลังจากส.ส.มาไม่ครบองค์ประชุมต้องเลื่อนไปพิจารณาในช่วงบ่ายแทนขณะที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรที่หน้ารัฐสภาองค์การนาโต้ยอมรับหน้าที่ดูแลเขตห้ามบินหรือโนฟลายโซนเหนือน่านฟ้าลิเบียแต่ปฏิบัติการทางทหารยังอยู่ในความดูแลของกองกำลังพันธมิตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงทีวีไทยนะคะวันนี้วันที่25มีนาคม2554วันนี้พบกับดิฉันชลิมาทรงปิ่นค่ะและผมลานบุญวุฒิกุลครับสาเหตุของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพม่าและส่งผลมายังประเทศไทยจนถึงขณะนี้นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุครับว่าเนื่องเกิดจากรอยเลื่อนที่อยู่ใต้ผืนทวีปเกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็ไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสึนามิที่ญี่ปุ่นครับค่ะนอกจากนี้นะคะหน่วยงานด้านธรณีวิทยาภาคเหนือก็เริ่มที่จะทำการสำรวจความเสียหายผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะโดยมีรายงานว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ยังคงมีความกังวลอยู่นะคะเนื่องจากเวลาประมาณ7นาฬิกานะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมานั้นยังเกิด aftershock ค่ะอย่างที่คุณสิริมาได้บอกนะครับว่ามีการสำรวจแล้วซึ่งก็พบว่าหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยได้รับผลกระทบหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศพม่า 6.8 ริกเตอร์เมื่อวานนี้ซึ่งแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกแล้วก็หนีออกจากอาคารสูงกันญาติและผู้ป่วยของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเชียงรายซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดผู้ป่วยและญาติต่างพากันวิ่งหนีลงจากอาคารเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายนางสาวพิญญดาอุ่นคำลูกสาวของผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งเสร็จก่อนที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวเพียง1ชั่วโมงเล่าว่าแรงสั่นไหวในครั้งนี้ทำให้ต้องรีบพาแม่ที่เพิ่งผ่าตัดออกจากอาคารถึง2ครั้งเพราะกลัวว่าอาคารจะถล่มไม่เฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้และนี่เป็นคลิปภาพของคุณนริศราซึ่งใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวซึ่งเธอและครอบครัวรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนกรอบรูปแล้วก็เตียงนอนสั่นไหวเธอและครอบครัวจึงพากันรีบหนีออกจากบ้านแผ่นดินไหวแต่บางทีนึกว่าเอาเปิดจังเสียงโอ้ไฟดับและนี่เป็นซึ่งนอกจากภาพความโกลาหลที่โรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยและญาติจะหนีตายกันแล้วนะครับแล้วก็ยังต่อด้วยภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะพักผ่อนของครอบครัวยังมีภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนซึ่งจับจ่ายซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าโลตัสเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งที่นั่นก็แตกตื่นแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้างหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวซึ่งแรงสั่นสะเทือนทำให้สินค้าภายในห้างตกหล่นลงมาจำนวนมากด้วยเช่นกัน
หตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศพม่าเมื่อคืนนี้ส่งผลให้บ้านเรือนอาคารและโบราณสถานหลายแห่งในภาคเหนือได้รับความเสียหายนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังไม่สามารถเข้ารักษาในอาคารได้เพราะว่ายังไม่มั่นใจในความปลอดภัยเนื่องจากยังเกิด after shock ขึ้นอีกครั้งนะคะเช้านี้วัดได้ 5.5 ริกเตอร์ค่ะติดตามจากคุณเวนไดชัยวงศ์รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณเวนไดเชิญค่ะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ในประเทศพม่าเมื่อคืนนี้นะครับก็ทำให้เกิด after shock เกิดขึ้นมาอีกหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มี after shock ขนาด 5.5 ริกเตอร์นะครับทำให้ทางโรงพยาบาลแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับยังคงให้ผู้ป่วยรักษาตัวนอกอาคารเนื่องจากยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยครับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลแม่สายยังคงใช้พื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเป็นที่รักษาผู้ป่วยชั่วคราวนะครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพม่าห่างจากอำเภอแม่สายประมาณ30กิโลเมตรซึ่งทำให้รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนได้ขณะเดียวกันยังมี after shock เกิดขึ้นอีกหลายครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลา 7:22 นาทีเกิด after shock ขนาด 5.5 ริกเตอร์ทำให้ทางโรงพยาบาลเกรงว่าผู้ป่วยจะไม่ปลอดภัยจึงยังไม่ให้ผู้ป่วยบางส่วนเข้าไปในตัวอาคารขณะที่นายอำเภอแม่สายนะครับก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจเพราะว่าขณะนี้เพราะว่าอาคารหลายแห่งในอำเภอแม่สายนะครับโดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอและที่พักของข้าราชการเกิดรอยแตกร้าวหลายจุดครับก็ที่ได้รับรายงานมาขณะนี้ก็ที่โรงเรียนเทศบาล1เทศบาล2ซึ่งเป็นอาคารสูง4ชั้นก็มีรอยร้าวแล้วก็หอระฆังที่บนพระธาตุดอยวาวก็ร้าวเช่นกันนะครับเดี๋ยวสายๆก็คงจะได้ไปสำรวจถ้าผมได้ประสานกับทางจังหวัดเพื่อขอวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมาช่วยมาตรวจสอบความแข็งแรงหรือว่าความเสียหายด้วยครับขณะที่เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมวิศวกรเข้าตรวจสอบตึก68ปีอนุสรณ์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายพบรอยร้าวบริเวณผนังหลายจุดแต่วิศวกรโยธาชำนาญการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายยืนยันว่าตัวโครงสร้างยังมีความแข็งแรงสามารถใช้งานด้านตามปกตินะครับและในช่วงบ่ายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะย้ายผู้ป่วยกว่า60คนที่เมื่อคืนนี้อพยพออกนอกตึกชั่วคราวกลับเข้ามารักษาที่เดิมจากการตรวจสอบเนี่ยมีการเสียหายที่หน้าลิฟต์นะฮะเนื่องจากโครงสร้างตัวแท้งน้ำเองเนี่ยกับตัวโครงสร้างหลักเนี่ยมีการแยกส่วนกันเมื่อเกิดแผ่นดินไหวก็มีการขยับตัวไม่เท่ากันนะฮะเพียงแต่ว่าตัวโครงสร้างเนี่ยก็มีการกระทบกันนิดหน่อยนะฮะพอตรวจสอบในโครงสร้างหลักจริงๆแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าวในโครงสร้างหลักครับผมนอกจากนี้นะครับความรุนแรงของแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ในประเทศพม่ายังส่งผลให้ยอดเจดีย์วัดพระธาตุเจดีย์หลวงเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหักโค่นลงมานะครับขณะที่อิฐและคอนกรีตที่ฉาบด้านนอกก็พังลงมาด้วยร้อยตำรวจตรีสุดใจเชื้อ7ตนอายุ70ปีซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของเมืองเชียงแสนบอกว่าตรงส่วนที่หักลงมาเรียกว่าลูกหมากหรือว่าบัวหมากนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ตั้งอยู่เหนือฐานระฆังคว่ำซึ่งไปจนถึงส่วนยอดสุดนะครับซึ่งเรียกว่ายอดปรีขณะที่นายพลพบนะครับมานะมนตรีกุลนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสนกล่าวว่าขณะนี้ได้กันพื้นที่เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้าไปบูรณะส่วนที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับก็พบว่ายอดฉัตรได้คดงอนะครับหลังจากเมื่อปี2550ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวและได้รับการบูรณะไปแล้วส่วนการตรวจสอบเขื่อนขนาดใหญ่ในภาคเหนือนะครับอย่างเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้รับการยืนยันจากนายประเสริฐธรรมรงค์วิศวะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ฝ่ายบริหารว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบกับตัวเขื่อนแต่อย่างใดขณะที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับก็ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้รองศาสตราจารย์สัมพันธ์สิงหราชวราพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติแผ่นดินไหวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่ารอยเลื่อนที่พาดผ่านในภาคเหนือนะครับมีทั้งหมด5รอยเลื่อนประกอบด้วยรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอนรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนแม่ทานะครับรอยเลื่อนแพร่แล้วก็รอยเลื่อนเถินมีการขึ้นตัวและสามารถเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอดและมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า6ริกเตอร์แต่อาคารพาณิชย์และโรงพยาบาลรวมถึงโรงเรียนต่างๆส่วนใหญ่นะครับไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหว
จึงมีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะพังลงมาส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถึงแม้จะรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนแต่ไม่ได้รับรายงานว่าโบราณสถานได้รับความเสียหายมีเพียงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายนะครับที่พบความเสียหายบริเวณอาคาร3ชั้นครับจังหวัดเชียงรายนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้ว2ครั้งนะครับคือปี2537นะครับศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอดอยหลวงความรุนแรงวัดได้ 5.1 ริกเตอร์นะครับส่งผลให้อาคารตึกอำนวยการโรงพยาบาลอำเภอพานทรุดตัวนะครับและปี2538เกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพม่านะครับความรุนแรงวัดได้ 7.2 ริกเตอร์ทำให้หอบังคับการบินของจังหวัดเชียงรายเกิดรอยร้าวนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงรายนะครับว่ามีชาวพม่าเป็นพระภิกษุ3รูปแล้วก็ชาวบ้าน2คนนะครับเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สายหลังจากได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อคืนที่ผ่านมาครับขอบคุณคุณเวนไตรค่ะเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพม่าครั้งนี้ส่งผลให้วัดวาอารามและอาคารหลายสิบแห่งในพม่าพังถล่มลงมาด้วยในเบื้องต้นนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนแล้วสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลา 20:55 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายไปทางเหนือ110กิโลเมตรเกิดลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.8 ริกเตอร์ในเบื้องต้นนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนทางการพม่าคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกนอกจากนี้ยังมีวัด5แห่งและอาคารอีก35หลังพังถล่มลงมารวมถึงถนนพังเสียหายด้วยทำให้การเข้าไปช่วยเหลือทำได้ยากทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงฮานอยของเวียดนามและกรุงเทพมหานครไหวน้อยอยู่ก้าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในหลายประเทศนะคะทั้งประเทศไทยเวียดนามลาวและจีนซึ่งมีรอยเลื่อนจำนวนมากที่อยู่ใกล้กันแล้วก็บางรอยเลื่อนนั้นก็มีเส้นทางพาดผ่านหลายประเทศในแถบนี้ค่ะกรมอุตุนิยมและอุทกวิทยาของพม่ารายงานนะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 20:29 นตามเวลาท้องถิ่นเมื่อคืนวานนี้วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.0 ริกเตอร์มีจุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรอยู่ที่เมืองล้อมเวในรัชฉานทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าและเกิด after shock ขนาด 5.4 ริกเตอร์ในอีก2ชั่วโมงต่อมาในภายหลังสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐก็รายงานนะคะแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ราว 6.8 ริกเตอร์แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ในหลายเมืองของพม่ารวมถึงตองยีพะโคชเวยินเนปิดอมันทะเลและตองอูโดยเฉพาะที่จังหวัดท่าขี้เหล็กรับรู้ได้มากที่สุดโดยที่ยังไม่มีการรายงานชัดเจนนะคะว่าการเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ในพม่าเกิดมาจากรอยเลื่อนใดซึ่งในประเทศพม่ามีรอยเลื่อนอยู่เป็นจำนวนมากที่เชื่อมต่อจากประเทศจีนเวียดนามและลาว